อ่ะข้อหกทำไงใช้สูตรเมื่อกี้มีไหมอ่ะมีสมบัติข้อหนึ่งไหมสลับที่ของถ้าแล้วอ่ะมีป่ะไม่มีเพราะนั้นเราต้องพิสูจน์ด้วยการใช้สูตรอ่ะมีสูตรเดียว Q แล้ว R สมมูลกับ not Q หรือ R โอเคไหมเคใช่ใช่ทำนองเดียวกัน P ก็ต้องทำแบบเดียวกันน่ะและ Q ก็ทำแบบเดียวกันทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะแล้วจะออกอ่ะเหมือนกันไหมอือหือดูเฉลยก็ได้มาคือทำอันหน้าก่อนใช่ใช่เขาทำอันหน้าก่อนเห็นป่ะก็คือ not p หรือหลังเห็นป่ะแล้วทำอันในต่อเห็นอันในไหมทำอันในต่อใช่ใช่ก็คือ not q หรือ r เห็นไม่เห็นเสร็จแล้วใช้สมบัติข้อ6ก็คือสลับจับหมู่ใหม่จับหมู่ใหม่จับหมู่ใหม่นะฮะพอจับหมู่ใหม่แล้วสลับที่ตรงนี้เห็นไหมสลับที่ใช่ใช่พอสลับที่แล้วจับหมู่อีกรอบนึงจริงๆข้อนี้มันจะง่ายมากเลยถ้ามันเอาวงเล็บออกให้หมดแล้วก็อยากจะสลับตรงไหนก็สลับไปเซ ต้องมาทำสองรอบตลกเขาไหมแผงเนี้ยเออทั้งแผงเนี้ยใช่ป่ะแค่เอาวงเล็บออกแค่เอาวงเล็บออกแล้วก็จะสลับที่ยังไงก็สลับไปมันสลับได้หมดเพราะว่าเป็นเครื่องหมายเดียวกันไม่ต้องแจกแจงนะฮะสุดท้ายก็จัดรูปใหม่ข้างในเห็นข้างในไหม not p หรือ r ก็ได้ p แล้ว r โอเคไหมเคข้างนอก not q หรือก้อนก็ได้ q แล้วก้อนจบปะถูกหรือผิดถูกนะฮะถูกนะข้อหนึ่งถูกข้อสองข้อสองเขาถามว่าสมมูลกันไหมเราก็ทำ p และ q แล้ว r ก็ใส่สูตรเห็นไหมมันมีสูตรเดียวโอเคยังคือบทนี้ทั้งบทมีสูตรเดียวคือหน้าแล้วหลังเท่ากับน้อนหน้าหรือหลังโอเคไหมนี่คือสูตรโอเคไหมฮะน็อตหน้าหรือหลังมองทำแล้วก็โอเคตอนนี้อยู่แล้วก็แจกน็อตเข้าไปเห็นเปล่าเครื่องหมายเด้งหมดเสร็จแล้วจัดหมู่ใหม่จัดหมู่ใหม่นะฮะจัดหมู่ใหม่ตรงนี้ยากหน่อยตรงนี้ยากหน่อยเห็นไอ้นี่ไหมได้เห็นนี่ไหมนี่คือสมบัติข้อ15เขาเรียกว่าแตกตัวออกแตกตัวเองออกโอเคนะเพื่ออะไรเพื่ออะไรใช่เพื่อเดี๋ยวจะเอาตัวไปจับกับชาวบ้านนะฮะพอแตกตัวเองออกปุ๊บบรรทัดถัดไปใช่ใช่จริงๆแล้วบรรทัดถัดไปไม่ใช่การกระจายหรอกแต่ว่าเป็นการจัดหมู่ใหม่อีกรอบนึงจัดหมู่ใหม่อีกรอบนึงพอจัดหมู่ใหม่อีกรอบแล้วก็จบแล้วน็อตหน้าหรือหลังก็คือหน้าแล้วหลังเห็นไหมตรงเนี้ยน็อตหน้าหรือหลังก็คือหน้าแล้วหลัง